อยากรวยใช่ไหมคะอยากมีความสุขใช่ไหมคะอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นใช่หรือเปล่าถ้าคำตอบของคุณคือใช่วันนี้จะมีคำถามหนึ่งคำถามนะคะที่อยากจะถามก็คือว่าถ้าหากว่าวันนี้สิ่งที่คุณเป็นอยู่ทำอยู่ใช้ชีวิตอยู่มันให้ผลลัพธ์ในแบบที่คุณยังไม่พอใจคุณยังต้องการมากขึ้นอีกคุณยังอยากมีชีวิตที่ดีมากขึ้นกว่าตอนนี้กว่าเดิมอีกแล้วคุณคิดว่าการที่คุณยังคงทำแบบเดิมๆมันจะสามารถทำให้คุณได้สิ่งใหม่ได้ยังไงคะวันนี้นะคะคนส่วนใหญ่ค่ะก็มักที่จะต้องการสิ่งที่มันดีขึ้นอยากรวยค่ะแต่สิ่งที่พวกเขาทำนั่นก็คือการไม่ทำอะไรเลยการที่อยากจะหวังลมๆแรงๆว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงโดยที่เขาไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องออกแรงไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ต้องลงทุนทั้งหมดนี้มันเป็นไปไม่ได้ค่ะถ้าคุณทำ1บวก1มันก็ต้องได้2เพราะฉะนั้นถ้าหากวันนี้คุณต้องการมากกว่า2ค่ะมันต้องไม่ใช่1บวก1อย่าคาดหวังผลลัพธ์ใหม่ด้วยการทำอะไรเดิมๆหากคุณต้องการสิ่งที่มากกว่าเดิมคุณจำเป็นจะต้องทำในสิ่งที่มันต่างจากเดิมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือมากกว่าเดิมไม่ใช่แค่ทำสิ่งเดิมๆแล้วคาดหวังสิ่งใหม่ๆMindset กำลังใจดีๆใน2นาทีวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ทุกวันตอนเช้ากับครูจอย Business Expert ค่ะสวัสดีค่ะ